จากผัดสาหร่ายฟอร์มาลีฉันกินฟอร์มาลีอ่ะฟอร์มาลีหวานน้อยค่ะเป็น25ค่ะ2แก้วเลยค่ะเขาเปิดวันที่18เด้อเออใช่ปกติตัวเองเปิดกี่โมงปกติเปิด10โมงค่ะแล้วปิดกี่โมงคะปิดจะปิดรับออเดอร์ประมาณ 10:15 โอเคขอบคุณค่ะหน้ามันขายค่ะก็ไม่คิดว่าจะกินอันนี้หรอกแต่ทางมันหลายอย่างเกินไปค่ะอุ๊ยก็ต้องมากินสูตรก็ประมาณแค่จากไม้เป็นโคกับไม่มันไกลจากมงคลคอแต่มันถ้าพูดถึงในสยามใกล้ๆกับพารากอนมันไม่ได้ไกลพารากอนค่ะแต่ก็คือเรามาจากมงคลคอถึงก็คือกินชามาแล้วด้วยนะกินอีกกินลองมันต้องลองไม่คือมันไปเลยอร่อยเบอร์ไหนเนี่ยรีวิวก่อนเลยว่าพนักงานน่ารักมากไว้สวยพูดจาดีนิสัยดีของเป็นไงไข่ลูกเป็นไงหอยคันที่ลูกแต่มันเป็นหนึบแบบเม็ดเล็กๆกับตัวไข่ไข่ลูกเยอะมากนี่เกือบครึ่งแก้วแล้วป่ะเนี่ยอร่อยเหรอมันเป็นยังไงอ่ะเคยกินไข่กบเหรอเอามาชิมหน่อยถ้าเขาหอมนะไปเดี๋ยวไปคุยกันอีกทีกลับมาถึงบ้านแล้วตะเกียไม่กล้ารีวิวออกนอกหน้ามากเพราะว่าอายเขาคนเยอะคนก็เข้ามาเรื่อยๆด้วยเราก็กลัวว่าแบบมันจะไปบังหน้าอายเขาแล้วก็เรากลัวว่ามันจะเป็นการสปอยจริงๆว่าแบบเฮ้ยมันรสชาติแบบไหนอ่ะเราก็เลยโอเคเราเก็บความรู้สึกที่เราได้กินนั้นไว้แล้วก็กลับมาที่บ้านรีวิวนะสำหรับเพื่อนนะเพื่อนในตัวน้ำมันเป็นชานชานมแบบชานมไต้หวันนะเพื่อนใส่หวาน 25% ซึ่งมันเป็นการหวานที่กำลังดีมากในของกินของเพื่อนนะเพื่อนถือว่ามันอร่อยแล้วก็หอมมันไม่เลี่ยนมีความนมอ่ะเส้นของดีอ่ะแล้วก็ที่ชอบอันนี้ก็คือไข่มุกเขาว่าหนึบดีอ่ะเคี้ยวก็แบบงักเหมือนมีอะไรให้เคี้ยวเล่นอ่ะแล้วมันไม่หวานใช่ไหมพี่แพลวใช่คือไข่มุกเขาอ่ะมันจะไม่เหมือนที่อื่นคือปกติอ่ะไข่มุกที่อื่นเวลาเรากินอ่ะคือเขาจะใส่น้ำเชื่อมแบบค่อนข้างจะเยอะคือถึงแม้ว่าบางทีอ่ะเราสั่งเขาเลยว่าไม่หวานเลยแล้วเราใส่เพิ่มไข่มุกอ่ะตัวไข่มุกมันก็หวานอยู่แล้วคือมันทั้งหวานมากแต่ที่เนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันน้อยหวานน้อยมากแล้วก็เป็นเม็ดเล็กใช่แล้วในทุกการอยู่ของเราอ่ะเราจะต้องกินไข่มุกใช่จนรู้สึกว่าแบบไม่ไหวแล้วอยากกินน้ำบ้างมันมี2ไซส์นะเป็นไซส์ที่เป็นไซส์เล็กกับเป็นไซส์ใหญ่มันต่างกันมา10บาทใช่แล้วก็ถ้าเป็นน้ำอย่างเดียวอ่ะเท่าที่เพื่อนเห็นนะมันจะร้านที่15บาทแล้วก็บุกไข่มุกมัน10บาทแต่ว่าเรากินกันแก้วละ65แต่ถามว่านานๆกินทีอ่ะโอเคคือพี่บอกว่านานๆกินทีโอเคเรียกว่าเพราะพี่ลดน้ำหนักใช่นี่คือยังอยู่ในสเตจของการลดน้ำหนักนะคะเฮียคลิปที่4ก็ยังไม่ออกมาเพราะว่าก็เดี๋ยวไปรอดูว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละเราเป็นว่าตอนนี้ได้ลองชาเป็นชาแบร์ทีของเขาแล้วก็เป็นจัสมินทีอร่อยตัวชาจัสมินคือหอมชามะลิใช่ไหมใช่คือแฮปปี้มากคือกินแล้วจะไม่ได้รู้สึกว่าผิดมากอ่ะ yeah. มันจะไม่เหมือนบางที่ที่เราแบบบอกหวานน้อยแล้วก็แบบวันที่ยังหวานอยู่แต่มันอาจจะหวานน้อยสำหรับเขาแล้วนะแต่สำหรับเราก็ยังหวานมากอยู่ดีมันเหมือนหวานน้อยของเราไม่เท่ากันคราวหน้าพี่กำลังเล็งระหว่างชาไทยกับช็อกโกแลตก็น่ากินอยู่คือช็อกโกแลตก็อยากกินมากแต่คือพี่กินไม่ได้แพ้นมจ้าพี่แอมก็น่าจะต้องเสียสละในการลดน้ำหนักของพี่ออกไปสายไม่นม
มอ่ะจะมี2อันเหมือนใช่เป็นพีชป่ะเป็นไม่เป็นชาดำตอนแรกพี่แพ้ก็อาจจะต้องลองชาดำใช่เพื่อว่าจะชาไทยก่อนหรือว่าช็อกโกแลตอะไรนี้นะเลือกไม่ถูกเลยแต่เอาเป็นว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งราชานมที่เพื่อค่อนข้างประทับใจค่ะถือว่าถ้ามูดการชาได้มาเห็นต้องบอกว่าทำกันบ้านมาได้ดีมากไข่มุกคุณอร่อยแล้วก็ชาคุณอร่อยหอมมากถูกใจถูกใจ แต่พี่เอฟจะบ่นนิดนึงเพราะว่าพี่เอฟปกติทำงานแถวมาบุญคอใช่เดินไกลแต่ถ้าใครอยู่สยามมันก็ไม่ไกลมากอ่ะพี่ก็จะคิดว่าโอเคเราต้องเดินเพื่อเบิร์นในการกินก็ไปใช่พอเราเดินกลับเราก็จะรู้สึกแบบโอเคละไม่รู้สึกผิดเราพอกินข้าวต่อยาจริงๆก็คือผ่านไปได้แค่ประมาณไข่มุกเดียวเท่านั้นแหละที่ให้มาเต็มแผ่นแบบนั้นนะก็จะประมาณนี้สำหรับชานมไข่มุกของแบร์เฮาส์ที่พวกพี่ได้ตามเขามาตั้งแต่ต้นๆแล้วก็รู้ว่าเป็นเขาต่อขอตั้งใจดีค่ะโอเคเราจะสนับสนุนต่อไปนะสักไปหลังจากที่ไปกินรสชาติอื่นบ๊ายบายใครจะไปกินชาที่นี่มันคือชาสดของอเมริกาถ้าใครมาจากรถไฟฟ้าสยามให้เดินมาตรงสกายวอล์กมันจะมีแยกใหญ่เลยที่เราจะไปเซ็นทรัลเวิลด์อ่ะก่อนที่จะข้ามไปเซ็นทรัลเวิลด์มันจะมีแยกให้ลงแล้วมันก็จะมีโคคาอยู่แถวนั้นนั้นบ๊ายบาย